อนแรกก็ลุ้นกันอยู่คุณเฉลิมนัดนัดแถลงด่วนเฮ้ยหรือแกจะลาออกอย่างที่อาจารย์เคยบอกไม่ออกแล้วแกก็ยังบอกครับผมเถอะแล้วก็ท้าดีเบตด้วยเอ็กผมพูดตรงนะตอนที่เขาไลฟ์สดกันใช่ไหมผมขับรถจะมาที่มติชนนะครับโอ้โหผมถึงขั้นอะไรล่ะทำผิดกฎจราจรนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็เปิดเนี่ยผมก็เปิดฟังไงฟังไปขับไปเออซึ่งผมไม่เคยทำแต่ด้วยความสนใจไงต้องฟังเพราะผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแกจะเดินแบบสนอโมเดลหรือเปล่าโอ้ยทีแรกสารวัตรเหลิมอดีตนะครับอดีตคือใครสารวัตรแผนก4กองกับการ2กองปราบสารวัตรประเทศไทยจับได้ทุกคนนะครับออกมาสเต็ปแรกโอ้โหมาแบบตั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 บผมรอฟังประโยคเดียวบอกว่าผมจะออกไปลุยปะชะดะโน่นนี่นั่นแหมพอประโยคสุดท้ายนะครับท่านสารวัตรเหลิมบอกว่าขอร้องให้ช่วยขับผมออกทีเถอะใช่โอ้โหหมดท่าจริงๆฮะเฮ้ยผมบอกเองตรงนะผมเสียใจมากนะงานนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคือสารวัตรเหลิมเนี่ยอันนี้คือไอดอลผมในตอนที่ผมเป็นนักศึกษาครับนะครับปีหนึ่งที่มหาลัยขอนแก่นถามว่าทำไมต้องปีหนึ่งที่มหาลัยขอนแก่นขอนแก่นตอนนั้นนะครับมีสสคนหนึ่งชื่ออดิศรเพียงเกตอดิศรเพียงเกตเป็นสสพักมวลชนหัวหน้าพักชื่อเฉลิมอยู่บำรุงครับพักมวลชนนะครับเป็นพักการเมืองนะครับที่ได้ร่วมรัฐบาลนาชาติ มีสสแค่3คนคุณเอกแต่นาชาติต้องให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุมสื่อเพราะอะไรครับนี่ฝีปากสารวัตรเฉลิมล้วนๆนะครับแล้วสารวัตรก็สวมบทปะฉะดะฟาดกับบิ๊กจ๊อดจำได้ไหมฮะตอนรสช.จะยึดอำนาจสารวัตรเฉลิมก็เอารถ OB ไปดักครับคือเกียรติประวัติความเป็นนักต่อสู้ตั้งแต่รับราชการตำรวจมาจนถึงรับมาถึงนักการเมืองนะครับมีการขึ้นเวทีปราศัยต่อต้านบิ๊กบังอะไรโอ้โหต่อต้านลุงตู่เกียรติประวัติสวยมากพูดตรงๆว่าโอ้โหอะไรจะมาหมดท่ากับเรื่องแค่นี้นะฮะผมเรียนเลยนะครับท่านสารวัตรเฉลิมครับตำแหน่งสสเนี่ยมันเล็กกว่าท่านสารวัตรอยู่แล้วท่านสารวัตรเนี่ยมีเกียรติภูมิที่ยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งสสเยอะนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงนะครับแล้วโมเดลที่เดินอยู่เนี่ยนะครับยิ่งท่านยิ่งเดินแบบนี้นะครับนายใหญ่กับนายน้อยนะครับต้องรีบไปร้านทำฟันฟันโยกฮะหัวเราะฟันโยกต้องรีบให้คุณหมออุดนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆท่านสารวัตรครับถ้าวันนี้นะครับการขึ้นเวทีนะครับแบบเสนาะเทียนทองเมื่อปี2549ขึ้นเวทีพันธมิตรจนวันนี้สรวงเทียนทองเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยถ้าการขึ้นเวทีนั้นรู้สึกแหมเวทีนั้นมันคนมาไม่เยอะนะครับอยากจะให้คนฟังเยอะๆนะครับก็ใช้เทคโนโลยีช่วยวันนี้ท่านสารวัตรลาออกเลยแล้วก็มาเปิดช่องแบบเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละนะครับแบบที่เราเห็นกันหลายๆท่านนี่แหละแล้วท่านก็อัดนายใหญ่เลยครับผ่านช่องของท่านนะครับเดี๋ยวก็จะมีแฟนๆขับของท่านใช่ไหมฮะเข้ามา Subscribe เข้ามาเป็น FC นะครับพอคนฟังท่านแฉนายใหญ่เยอะๆนะครับนายใหญ่ก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยปล่อยสารวัตรเหลิมไปด่าเราอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเขามีฤทธิ์เว้ยนายใหญ่เขากลัวคนมีฤทธิ์นะครับถ้านายใหญ่เขาเห็นว่าสารวัตรเหลิมมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยววันอยู่บำรุงก็ได้กลับไปพรรคเพื่อไทยเผลอๆได้เป็นเลขาที่การพักแทนสรวงเทียนทองยังจะมีโอกาสกลับเหรออาจารย์อ้าวก็กล้าใช้แบบนี้ไหมล่ะแต่วันนี้ผมดูแล้วนะครับเดินแบบนี้ผมต้องบอกผมโคตรเสียใจเลยนะครับเพราะนี่มันคือไอดอลโทษเพราะท่านคือไอดอลในการต่อสู้ทางการเมืองของคิดดูตอนนั้นผมเพิ่งจบม.6 เข้ามาเรียนปีหนึ่งที่มหาลัยขอนแก่นป๋าเปรมบอกว่าผมพอแล้วตอนนั้นโอ้โหบรรยากาศรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเบ่งบานนาชาติเป็นนายกสารวัตรเหลิมมีสสแค่3เสียงได้เป็นรัฐมนตรีโอ้โหแล้วโชว์ฟอร์มได้ถูกใจวัยรุ่นอย่างผมมากในยุคนั้นนะครับฟาดฟันกับบิ๊กจ๊อดบิ๊กสุโอ้โหตอนนั้นนี่ใครอยู่ในเหตุการณ์นี่ก็รู้เลยว่าเฮ้ยโอ้โหแกของจริงเว้ยเป็นองคลักษณ์พิทักษ์นาชาติครับแต่วันนี้กลายมาเป็นบอกว่าขอร้องเถอะครับพรรคเพื่อไทยช่วยขับผมหน่อยหัวอาจารย์แต่วันนี้ท่าทีแกก็ดุเดือดอยู่นะแกไม่ได้แบบขอความเห็นใจอย่างนั้นนะมันไม่ไหวแล้วครับแกถึงขั้นท้ากูทักษิณดีเบตแล้วนะผมจะบอกว่าท่านจะพูดยังไงก็แล้วแ
นะครับเชื่อผมนะครับวันนี้ท่านเริ่มจากการลาออกนะครับแล้วมาเปิดช่องยูทูบเบอร์ก็ได้ท่านมาเปิดช่อง YouTube อ่ะจริงๆแล้วท่านจะแฉอะไรนายใหญ่นะเอาผมจะพูดให้นะถ้าสารวัตรเหลิมเชื่อผมนะนะครับจะมีแฟนคลับจากสารพัดช่องนะครับซึ่งเป็นศัตรูนายใหญ่เนี่ยจะมา Subscribe ช่องสารวัตรเหลิมเนี่ยบานตะเกียงเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนรู้ว่าสารวัตรเหลิมเนี่ยอินไซเดอร์เรื่องความหลังหลาย10ปีของนายใหญ่แกบอกแกเคลียร์ทั้ง7คดีถูกครับเรื่องแบบนี้แหละถ้าเอามาพูดในอะไรครับช่อง YouTube ในสังคมโซเชียลรับรองว่าโอ้โห FC Subscribe กันไม่ทันเลยเพราะนั้นสารวัตรเหลิมครับวันนี้เปลี่ยนใจเถอะครับลาออกนะครับแล้วเอาเรื่องที่ท่านจะแฉนายใหญ่เนี่ยนะครับ มาเปิดช่องนี่นะครับแบบที่เขาฮิตๆเปิดกันนี่แหละนะครับหรือว่าจะมาเปิดใจกับมติชน เอาเลยครับ5สัปดาห์ติดกันนะครับมติชนผมว่าก็น่าจะเปิดพื้นที่ให้ได้ได้แล้วแกมานะแฉกันเลยนะครับเอาคดีไหนล่ะที่ช่วย1 2 3 4 5ใช่มั้ยครับถ้าเอาให้ดีนะต้องเอาตั้งแต่ว่าตอนเขาก่อร่างสร้างตัวกันเนี่ยสารวัตรเหลิมเปิดเลยว่าสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกคุมอสมท.ท่านรู้จักกันยังไงท่านมีน้ำใจให้กันยังไงอะไรยังไงปูเป็นสตอรี่แบบนี้มาเลยรับรองว่าโอ้โหช่องนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยรับรองว่า Subscribe เกิน10ล้านนี่ต้องรีบไปเสนอคุณเฉลิมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถ้าท่านฟังน่ะก็ผมนี่ด้วยเจตนาดีนะเพราะท่านเป็นไอดอลผมสมัยเรียนอาจารย์แต่ว่า คุณเฉลิมออกตัวขนาดนี้เคลียร์7คดีให้คุณทักษิณรู้คุณรู้ฮะอะไรตื้นลึกหนาบางคุณทักษิณขนาดนี้ฮะคุณทักษิณยังจะปล่อยให้แกลาออกยังจะปล่อยให้แกแบบออกบางอย่างทำไมไม่ไปคุยกันหรือคุยไม่ได้แล้วไม่คุยนายใหญ่เขาต้องไปคุยอะไรล่ะฮะเพราะเขารู้ว่าถ้าตราบใดเนี่ยนะครับสารวัตรเหลิมเนี่ยนะครับยังหวงตำแหน่งส.ส.อยู่นะครับท่านก็ทำได้แค่นี้แหละนะครับท่านก็ทำได้แค่นี้แหละจริงๆวันนี้ผมถึงบอกว่าผมเนี่ยเสียใจที่ได้เห็นภาพนี้นะครับแต่อีกอันนึงก็อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณไอซ์นะแต่ดีใจแทนคุณไอซ์ลังนกนะครับเห็นท่าทีบ้านใหญ่บางประมุขแห่งบ้านใหญ่บางบอนเป็นแบบนี้นะดีใจแทนคุณไอซ์และดีใจจริงๆที่คุณไอซ์จะได้เป็นส.ส.เขตบางบอนอีกหลายสมัยนะฮะอันนี้พูดกันจริงๆนะครับคือวันนี้นี่มันหมดท่าจริงๆอ่ะในทางการเมืองนี่ต้องบอกว่าหมดท่าจริงๆนะครับคือการได้ข่าววันนี้คุณเอ็กคือมันได้สีสันผมไม่เถียงหรอกนะครับวันนี้ผมขับรถมาเนี่ยผมก็ดูโอ้ยทุกช่องก็ถ่ายหมดแต่ถามว่าแล้วยังไงนะครับจะไปร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเขาใช่ๆอาจารย์เชื่อไหมคุณเฉลิมจะอภิปรายเพื่อไทยได้ไหมจะอภิปรายได้ไหมนะครับคำถามคือจะต้องหาพรรคที่เขาไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนอ้าวคุณเฉลิมจะไปร่วมเซ็นด้วยไหมจะไปร่วมเซ็นกับก้าวไกลไหมแล้วถ้าไปร่วมเซ็นเนี่ยนะถ้าคุณเฉลิมจะอภิปรายเนี่ยระบบก้าวไกลเขามีนะต้องมีข้อมูลไปดูด้วยกันนะเอ๊ะนั่นนู่นนี่ไหมอะไรไหมมันมีน้ำหนักพอไหมก้าวไกลเขามีระบบนะครับแล้วผมพูดตรงๆนะว่าเรื่องที่ผมชาเลนจ์ก้าวไกลไป2เรื่องอ่ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน่ะเรื่องป้ายด้วยเนี่ยแล้วก็เรื่องเกาเหลากระทรวงหูกวางเนี่ยแค่2เรื่องนี้เนี่ยนะครับ2วันก็ไม่พอแล้วนะครับพื้นที่ของสารวัตรเหลิมที่ว่าจะอภิปรายไว้วางใจน่ะต้องไปลงคิวไปลงคิวก่อนแล้วต้องไปดูด้วยนะว่าพวกแถว3แถว4เนี่ยนะครับที่เขากำลังเนี่ยครับหาหลักฐานประชุมกรรมาธิการเก็บข้อมูลกันบานตะเกียงเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับต้องไปต่อคิวเขาด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นการที่บอกว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในทางปฏิบัตินะครับสำหรับสารวัตรเหลิมและในทางการเมืองผมพูดตรงๆนะครับเราสังกัดพรรคการเมืองไหนแล้วเรามาอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคการเมืองตัวเองด้วยความรู้สึกส่วนตัวสังคมเขาไม่ยอมรับนะครับอันนี้ผมคิดว่าท่านสารวัตรเหลิมเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้ดีนะครับแต่แน่นอนวันนี้ผมเข้าใจท่านก็สื่อมวลชนถามท่านท่านก็ต้องตอบแบบนั้นนะครับอันนี้ด้วยความเข้าใจจริงๆนะฮะหลายคนมาบอกว่าอาจารย์จะไปยุให้แกลาออกผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ยุนะ
แต่ผมเห็นสนอโมเดลทำแล้วมันได้ผลจานแต่นั้นมันหลายปีแล้วนะปีปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่มีปัญหาหรอกการที่จะมาทำ YouTube แล้วไปแลกกับตำแหน่งส.ส.เนี่ยครับผมอ้าวมันอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยท่านต้องการให้ทายาทท่านเดินต่อทางการเมืองหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับคุณเสนอเทียนทองเนี่ยเขาต้องการให้ทายาทเขาเดินต่อทางการเมืองได้ใช่ไหมครับขึ้นเวทีพันธมิตรนะครับโอ้โหด่าสาดเสียเทเสียแล้ววันนี้เป็นไงครับทายาทของท่านเป็นเลขาธิการพรรคก็ต้องถามนะครับสารวัตรเหลิมว่าท่านก็มีจุดเด่นเรื่องการรักลูกรักเลือดในไส้นะครับท่านก็ต้องคิดยาวๆแบบนี้ครับนะครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับท่านก็ได้แสดงฝีมือทางการเมืองมาเยอะแล้วและผมเข้าใจดีว่าท่านก็ต้องการให้มีทายาทสืบทอดท่านคำถามก็คือว่าถ้าท่านไม่สร้างทางเดินนะครับให้ทายาทท่านมีบทบาททางการเมืองเนี่ยนะครับแล้วทายาทท่านเนี่ยจะเดินต่อบนถนนทางการเมืองอย่างไรไอ้นี่ผมถึงบอกไงบอกว่าเอ้ยผมดีใจแทนคุณไอหลังนกนะแต่ผมรู้ว่าคุณไอซ์เนี่ยไม่ได้ดีใจหรอกผมรู้แต่ดีใจแทนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวคุณไอซ์นะครับแต่มองในมุมของคนวิเคราะห์ว่าเออก็ดีใจแทนเขาสสไอซ์ว่าเออก็คงได้เป็นสสอีกหลายสมัยอ่ะครับเพราะอะไรฮะเพราะคู่แข่งห่างชั้นขึ้นทุกวันนะครับห่างชั้นขึ้นทุกวันแล้วถ้ามองโอเคคุณเฉลิมนี่คือทางออกที่อาจารย์เสนอไปครับทางออกของคุณวันที่ไปอยู่พลังประชารัฐโอเคไหมก็ต้องถามว่าจะไปไหนอะฮะเอาประชาธิปัตย์เหรอโอเคเอาว่าสารวัตรเหลิมมีสตอรี่อะไรกับพรรคนี้นะฮะไม่ต้องพูดเยอะนะครับหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติฮะแล้วสารวัตรเหลิมกับแม่นมอมทุกสุเทพเทือกสุบรรณนี่มีความหลังกันกี่เรื่องจะไปพรรคไหนฮะกับเพื่อไทยก็ไม่ได้ไปก้าวไกลเขาก็ไม่รับนะครับจะไปไหนอ่ะเหลือพักเดียวที่เคยเป็นข่าวลืออยู่พักหนึ่งภูมิใจไทยจำได้ไหมตอนที่ข่าวเรื่องจะไปภูมิใจไทยออกเนี่ยนะโอ้โหผมก็เป็นคนหนึ่งลุ้นเลยนะครับไม่ลุ้นนะฮะผมหัวเราะคอแห้งเลย นะฮะที่คอแห้งนี่ไม่ใช่เพลงจ้านะครับ อันนั้นคือเพลงกินเหล้า นะครับคอแห้งเพราะน้ำมือแต่นอนร้องไห้นะครับคอแห้งคืออะไร2538คุณบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกนะครับคุณเนวินชิดชอบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเอ็กคงจะจำวีรกรรมกลุ่ม16ได้ตอนนั้นที่เป็นแบงค์ธนา BBC โน่นนี่นั่น มีคดีแบงค์100เย็บรวมกับแบงค์20คุณบรรหารยุบสภานะครับแล้วก็จะไม่ส่งคุณเนวินชิดชอบลงส.ส.ในนามพรรคชาติไทยคุณเนวินรู้ทำไงก็ต้องหาพักใหม่สังกัดนะครับทำไงฮะก็ติดต่อไปหาพักมวลชนปรากฏว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกนะฮะรออยู่หลายวันนะครับเก็บของเตรียมจะไปอเมริกากันแล้วอันนี้ผมถามจากวงในของคุณเนวินมาเองเตรียมจะไปอเมริกากันแล้วนะครับปรากฏว่าอะไรครับคนที่มาต่ออายุทางการเมืองให้ชื่อชัยยศสะสมทรัพย์ครับหัวหน้าพักเอกภาพนะครับผมเอาเรื่องนี้เอามาพูดก็เพื่อที่จะบอกว่าถ้าจะเห็นสารวัตรเหลิมเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับคุณเนวินชิดชอบต้องเป็นอัลไซเมอร์ก่อนฮะ คุณเนวินชิดชอบท่านไม่แค้นฮะเพราะท่านเคยพูดว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรท่านเข้าใจเรื่องแบบนี้แต่ท่านเป็นคนความจำดีนะครับท่านเป็นคนความจำดีเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าทำไมพลังประชารัฐจึงเป็นที่เดียวอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองบรรยากาศในพรรคพลังประชารัฐนะครับใกล้เคียงกับบรรยากาศในพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆว่ามีส.ส.อยู่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นส.ส.ปัจจุบันหรืออดีตส.ส.ที่อยู่ในพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคเพื่อไทยมาก่อนทั้งนั้นอ้าวเช่นนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือกระทั่งกลุ่มบ้านใหญ่ราชบุรีนิติกาญจนานะครับท่านกำนันตุ้ยหรือนายกอบอดีตนายกอบจราชบุรีซึ่งกำลังจะลงสนามแข่งกับพวกสีส้มเนี่ยกำนันตุ้ยก็สนิทสนมกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับใช่ไหมฮะยังไม่นับรวมท่านเลขาธิการพรรคซึ่งก็สนิทสนมคุ้นเคยกับนายใหญ่อยู่แล้ว
นะครับเพราะนั้นบรรยากาศในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันมีคนที่รู้จักกันดีนะครับเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกอบอุ่นนะครับอาจารย์แต่ว่าในพลังประชารัฐเองก็น่าสนใจที่ว่าภายในพลังประชารัฐเองเนี่ยมันก็ยังจะว่าอบอุ่นมันก็ไม่เสมอไปนะเพราะว่าตอนคุณวันเข้าไปเนี่ยคนไปถามคุณธรรมนัสก็เหมือนไม่ตอบไม่พูดไม่จามก็ไม่เป็นไรฮะเขาแบ่งชัดเจนกันขนาดนั้นแล้วอ่ะผมจะบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอาจจะมองต่างจากหลายๆท่านนะครับกรณีว่าเอ๊ะทำไมลุงป้อมถึงให้โอกาสกับคุณวันอยู่บำรุงนะครับอันนี้ผมเรียนเลยนะในฐานะที่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับผมก็มีโอกาสทำงานกับลุงป้อมไม่ได้ทำงานในพรรคการเมืองแต่ทำงานในหน้าที่อื่นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งลุงป้อมนะครับมีจุดเด่นก็คือเรื่องของการนะครับการเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นจุดอ่อนจริงๆนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเนี่ยเพราะว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทุกคนก็เข้ามาขอโทษนะครับมาแสวงหาผลประโยชน์จากตัวท่านนะครับโน่นนี่นั่นนะครับทำนองว่าอ้าวเดี๋ยวพอท่านหมดอำนาจแล้วทุกคนก็ดีดออกไปผมก็เข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าคนที่เขาจะขึ้นมาเป็นบิ๊กบราเธอร์ระดับนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเขามองข้ามเรื่องแบบนี้กันแล้วเพราะว่าถ้าติดยึดกับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นใหญ่ไม่ได้เอาเป็นว่าผมเนี่ยนะครับเคยไปร่วมวงพูดคุยกับผู้ใหญ่ทางการเมืองคนหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยนามนะครับท่านก็ผมก็ถามท่านด้วยคำถามนี้นะครับเอ๊ะท่านรู้หรือเปล่าเนี่ยคนที่มาเกาะกินไอ้โทษนะคนที่มาแวดล้อมท่านเนี่ยบางคนก็มาหาผลประโยชน์จากท่านนะโน่นนี่นั่นท่านก็บอกผมว่าเฮ้ยจ๊ะต้นไม้ใหญ่นะนกกามก็อาศัยแน่นอนว่านกกาก็ต้องมาจิกกินผลไม้แต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งนกกาทิ้งไว้ให้ก็คือมันขี้ครับขี้ลงมาก็เป็นปุ๋ยครับอันนี้คือความคิดของคนซึ่งเขาเป็นบิ๊กบราเธอร์กันในทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าถ้าเราไปดูนะคนที่เป็นบิ๊กบราเธอร์หรือเข้าข่ายเป็นตำนานทางการเมืองของการเมืองไทยมีลักษณะแบบนี้ทุกคนนะครับคือใจต้องใหญ่ไม่แม้ว่าคนจะแม้ว่าถูกครับแม้ว่าจะรู้ว่าทุกคนเข้ามาแทะเล็มแม้ว่าจะรู้ว่าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์แต่ใจต้องใหญ่และแม้ว่าไม่งั้นทำการเมืองใหญ่ไม่ได้และแม้ว่าจะรู้ว่าคุณธรรมนัสกำลังจะยึดพรรคไปแล้วแน่นอนครับคือใจต้องใหญ่ไงคือใจต้องใหญ่จริงๆนะครับซึ่งผมเรียนนะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยผมเจอคนลักษณะแบบนี้มาหลายคนผมไม่ได้เจอแค่ลุงป้อมคนเดียวก่อนหน้าลุงป้อมก็เจอหลายคนคแม่นมอมทุกก็เห็นมาแล้วนะครับเสนันก็เห็นมาแล้วนะครับหลายคนนะครับไม่อยากจะเอ่ยนามแน่นอนแต่ละท่านก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่จุดร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าคนที่จะขึ้นเป็นตำนานทางการเมืองได้เนี่ยจะมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าใจต้องใหญ่นะครับถึงแม้จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับตัวเองจะต้องอะไรครับจะต้องถูกทอดทิ้งตัวเองจะต้องเป็นไปตามวัฏฏะธรรมชาติมีอำนาจเดี๋ยวมันก็ดับสูญไปนะครับแต่นี่มันคือบุคลิกร่วมไงนะครับไม่งั้นเขายืนหยัดเป็นบิ๊กบราเธอร์ไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ใช่ลุงป้อมคนเดียวนะครับหมายถึงอีกหลายๆท่านที่เอ่ยนามมานะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมบอกว่าการที่ลุงป้อมนะครับให้โอกาสคุณวันก็เหมือนกับครั้งหนึ่งชัยยศสะสมทรัพย์นะครับให้โอกาสเนวินชิดชอบนะครับเรื่องนี้มันเรื่องใจประเด็นต่อมานะครับผมจะเรียนว่าเวลานักการเมืองเขาคบกันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีการมาเซ็นสัญญาเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาจ้างงานกันเว้ยมาเซ็นสัญญากันแบบที่ขอโทษนะแบบที่ก้าวไกลไปจับเซ็น MOU เนี่ยไอ้นั่นคือเขาไม่คุ้นชินนะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับเขาวัดกันที่หัวใจนะครับก็เพราะเขาวัดกันที่หัวใจไงคุณเอ็กก็เห็นครับเห็นไหมฮะเนวินสภาถึงเกิดเราลองไปถามพวกสวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับว่าเขามีสัญญาเซ็นกันไหมอะไรกันไหมไม่มีครับงานนี้ใจล้วนๆนะครับใจล้วนๆไอ้ข่าวลือที่บอกอะไรครับเซ็นใบลาออกกันไว้ล่วงหน้าเลยนั่นน่ะผมบอกตรงนะมโนไปเองเยอะจินตนาการไปเองเยอะครับ
นะครับเพราะผมเนี่ยได้เจอกับตัวตึงของสีน้ำเงินมาเนี่ยนะครับเอาว่าตั้งแต่หลังจากประกาศผลเนี่ยจนมาถึงวันที่มาคุยกับคุณเอ็กเนี่ยผมว่าผมเจอมาเกิน20คนครับนะครับหลากหลายอาชีพนะครับอาจารย์ฮะครับล่าสุดอาจารย์มีรายงานเข้ามาครับบอกว่าหลังจากคุณเฉลิมเนี่ยแถลงใจที่ริมคลองเสร็จตอน 5:20 ครับ5:57 คุณแพทองธารลบคุณเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์ส.ส.พรรคเพื่อไทยฮะก็ผมบอกแล้วอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ดีดออกไปเลยเอ้าก็บีบให้ออกไงอ๋อให้ลาออกเองเอาไหมครับฮะแหมจริงๆแล้วเนี่ยนายน้อยครับโอ้โหงานนี้เนี่ยนะครับสารวัตรเหลิมครับไม่ฟังผมไม่เป็นไรตอนนี้โอกาสเปิดแล้วครับนะครับโอกาสเปิดแล้วนี่เขาดีขนาดนี้นะออกเลยแล้วเปิดช่อง YouTubeนะฮะรับรองว่าคน Subscribe เยอะฮะผมเป็นคนหนึ่งนะซึ่งผมไม่เล่นโซเชียลนะฮะแต่ถ้าสารวัตรเหลิมไปเปิดช่อง YouTube นะครับผมจะ Subscribe ด้วยเพราะผมอยากรู้ไงฮะเพราะว่าตอนที่สารวัตรเหลิมกับนายใหญ่เขาเริ่มก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันสมัยรัฐบาลนาชาติผมยังเด็กอยู่เลยผมยังเรียนมหาลัยปีหนึ่งเพิ่งเข้ามหาลัยครับนะครับนี่อยากรู้นี่เอาว่าถ้าเขาออกเขาลาออกจริงๆที่อาจารย์เสนอเนี่ยฮะชวนมาเปิดใจที่นี่ที่แรกผมสับสไครด้วยแล้วอย่าลืมชวนผมมาด้วยนะ ผมจะสับสไครช่องเลยคือผมเนี่ยคุณเอ็กก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนไม่มีโซเชียลใดๆทั้งสิ้นครับไม่ส่งดอกไม้ให้ใครนะครับผมส่งสติ๊กเกอร์ให้ก็จะเป็นรูปคนใส่เสื้อแบบนี้แล้วก็สวัสดีครับขอบผมไม่มีส่งดอกไม้ไม่มีโซเชียล แต่ถ้าสารวัตรเหลิมนะครับจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมจะ Subscribe ฮะแล้วก็จะสั่นจะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับพอสารวัตรเหลิมไลฟ์สดปุ๊บกระดิ่งขึ้นติ๊งๆๆๆๆๆๆอ้าวผมนั่งดูเลยจะดูทุกเอพิโซดเลยนี่แสดงว่าคุณแพทองธารแกจริงจังแบบเอาแน่นอนฮะไม่สนใจแล้วชั่วโมงนี้นะครับถ้านายน้อยจัดการกรณีนี้ไม่ได้นะครับกรณีกระทรวงต้นหูกวางอ่ะหนักกว่านี้นี่แค่คนเดียวอันนี้เอ้าผมบอกนายน้อยเลยนายน้อยครับเรื่องนี้อย่าให้ถึงนายใหญ่นะครับอยู่กระทรวงเดียวกันนะครับกระทรวงต้นหูกวางครับเรียกมาคุยกันซะฮะคือถ้าเกาเหลาชามนี้เนี่ยนะครับยังไม่ถึงหูอาจารย์จ๊ะแล้วผมก็ไปบอกฝ่ายค้านยังเปิดเผยแล้วเนี่ยแสดงว่าวิกฤตครับ เหมือนกับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดตราดน่ะแล้วที่ชนประธานไม่ยอมไปเปิดบานน่ะจนรัฐมนตรีเกษตรต้องไปเช่งอ่ะวิกฤตระดับนั้นนะครับถ้าเกิดจังหวัด ถ้าเกิดจังหวัดเทียบเคียงนะครับก็คือว่าวิกฤตเกาเหลาที่กระทรวงหูกวางเนี่ยเทียบเท่ากับจังหวัดตราดน้ำท่วมในรอบ70ปีเพราะฉะนั้นนายน้อยรีบไปดับเพลิงซะอย่าให้ถึงมือนายใหญ่นายกเศรษฐาต้องลงมาดับเพลิงด้วยนะครับแต่ก็แอบชาเลนจ์สุรเชษหน่อยว่าสุรเชษต้องไวกว่านายน้อยจังหวัดนี้หน่อยฮะรีบไปฉกเอกสารมาซะนะครับมีคนเขารออยู่แล้วก่อนเขาเคลียร์กันรู้เรื่องมีคนเขาใส่ลังมัดเชือกรอให้แล้วโอเคโอเคครับก็เป็นอีกเรื่องนึงวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวรอดูท่าทีคุณเฉลิมจากนี้ต่อนะใช่ครับผมเข้าใจว่าแกไม่นิ่งแน่เพราะว่าโดนดีดออกจากไลน์กลุ่มนี่มันผมวันนี้นะผมเห็นสารวัตรเหลิมใช่ไหมผมก็เลยนึกถึงเพลงเนี่ยนะคอแห้งพ่อมัวแต่นอนร้องไห้โอ้โหร้องอาการเป็นแบบนั้นอีกแก้วนึงอีกแก้วนึงคอมันเลยแห้งโอเคโอเคผมเป็นคนสนุกสนานในเรื่องแบบนี้พักเพื่อไทยนี่เขาไม่ให้ความต้องการสักเท่าไหร่ฮะคือเหมือนเดือดไปฝ่ายเดียวงี้เหรออ่าเหมือนเต้นอยู่คนเดียวตรงเนี้ยเพราะนั้นต้องยอมรับว่าหลายคนผิดหวังมาหลายคนแล้วคือคนชอบความดุเดือดอยากฟังมีอะไรกันหรือแม้แต่ที่แย้มออกมาเนี่ยก็โอ้โหมันน่าฟังนะใครสร้างใครอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่เอาเขาจริงๆนี่ไม่เคยได้ฟังนะมันเงียบไปได้ไงเขาไม่ไปตกลงกันที่ไหนหรือไงก็บางครั้งกลับมาดีกันเฉยหน้าตาเฉยอาจารย์ดูครั้งนี้เขาอาจจะไม่กลับมาดูดูเดือดคนที่แล้วพวกเขานึกว่าไม่กลับมาสมัยโกนโอ้ยนะมันก็กลับมานี่ฮะอาจารย์จะบอกว่าคุณเฉลิมแกไม่เดือดจริงเหรอไม่ใช่หรอกก็ผมไม่รู้ว่าการเมืองเนี่ยมันมีหน้าจอนะครับมันแล้วมันมีหลังบ้านเนี่ยอาจจะแอบ
เวลาหน้าจอเนี่ยบอกกล่าวแล้วแต่เวลาเจรจากันจริงๆอาจจะยกหูโทรศัพท์อาจจะไปบ้านกันต่างตรงเนี้ยแต่ว่าเห็นมันสงบทุกทีอ่ะนะผลนี้ก็ฟังเหมือนหนังตัวอย่างนะครับฟังแล้วก็อยากติดตามอยากจะเพราะอย่างว่าแหละคนเราชอบรู้ไอ้เบื้องลึกเบื้องหลังอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละผมว่าสงสัยจะผิดหวังเนี่ยแม่เพราะว่าอีกฝ่ายไม่ตบมือด้วยไงที่ข้างหน้านะฮะแต่ข้างหลังไม่รู้คือสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเฉลิมพูดออกมาเมื่อวานทั้งอะไรนะ IBC อสมทอะไรทั้งหมดอาจารย์ว่าเราจะไม่ได้ยินเหรอแล้วเขาจะพูดแค่นี้แล้วจบเขาจะไม่มาแฉเขาไม่กล้าเหรอหรือไงไม่ใช่เขาไม่กล้าผมดูเหมือนว่าพอมันมีเรื่องอะไรสาวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะมีการพูดคุยกันหลังจอก่อนหน้าจะแถลงไม่ใช่ก่อนหน้าจะแถลงก่อนหน้าจะเรื่องราวมันจะลุกลามไปนะไม่ใช่ก่อนหน้าแถลงเนี่ยมันทำให้ไม่มีโอกาสได้แถลงหรือทำตามที่ทำให้เราอยากครับเราอยากฟังนี่กองเชียร์รอเลยนะเนี่ยผมว่าผิดหวังอีกอ่ะแล้วเกมนี้คุณทักษิณรู้ไหมฮะอะไรนะคุณทักษิณรู้ไหมว่าคุณเฉลิมแกโมโหขนาดนี้คิดว่าท่านอาจจะตอบว่าเคยโมโหมามากกว่านี้ก็ได้คือคุณทักษิณกับคุณเฉลิมเนี่ยอาจารย์อยู่ในแวดวงการเมืองมานานแล้วด้วยอาจารย์เห็นว่าสองคนนี้เขาสนิทเขาชิดเชื้อกันขนาดถึงขั้นแบบเห็นกันขนาดนั้นแล้วพร้อมจะขุดกันขนาดนั้นไหมฮะก็คือถ้าคุณเฉลิมพูดเนี่ยผมว่าก็คือสิ่งที่คนคิดว่าน่าจะเป็นความจริงอะนะเพราะสองท่านนี่ท่านก็พูดกันตรงว่าอยู่ในการเมืองมาด้วยกันทั้งคู่นะต้องยอมรับว่าภาพของการเมืองเนี่ยนะสำหรับวันนี้เนี่ยคุณทักษิณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นนายกเป็นอะไรต่างตรงนี้นะมีผลงานคนประทับใจบ้างคนแจ้งด่าบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดง่ายๆว่าวันนี้อยู่เหนือกว่าคุณเฉลิมแต่สมัยหนึ่งเขาเดินด้วยกันอ่ะใช่สมัยหนึ่งเขาเดินด้วยกันใช่นะคุณตอนการเมืองปี30ปีแถวนั้นเนี่ยนักการเมืองรุ่นนั้นนะเคยคุยกับผมนะบางคนก็บอกอย่างเงี้ยโอ้คุณทักษิณน่ะเหรอผมกวักบุหรี่นี่ต้องจุดไฟแจ็คให้ผมนะโอ้ขนาดนั้นเลยเพราะนั้นสมัยนั้นนี่คุณทักษิณเนี่ยพูดง่ายๆว่าในสายตาของนักการเมืองรุ่นนั้นเนี่ยดูเป็นรุ่นหลังดูเป็นคนเดินหลังตามเพราะว่าท่านเป็นรู้สึกว่านายตำรวจคนสนิทของรัฐมนตรีปีดาพัฒนาถาบุตรครับฉะนั้นสิ่งที่ทั้งสองคนนี่ถ้าเขาจะรู้อย่างภาษาชาวบ้านเลยรู้เช่นเห็นชัดกันหมดเนี่ยก็ไม่ผิดปกติก็พูดถึงว่าเขาเคยทำงานด้วยกันเขาเคยร่วมกันทำสิ่งอะไรให้บ้านเมืองก็จากขอสอะไรอสมทใช่ไหมฮะ IBC ผมก็นึกถึงความหลังได้ครับมันจริงนะฮะซึ่งหลังพอด้วยความที่เขาทำงานกันมาขนาดนี้ทั้งคุณทักษิณทั้งคุณเฉลิมมันเลยเป็นเหตุผลแม่อาจารย์ที่ว่าทุกครั้งที่คุณเฉลิมเดือดก็จะมีการคุยกันรู้เรื่องเคลียร์กันจบไม่ได้ออกไปมากกว่านั้นแค่ส่งสัญญาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่พอใจนะที่แล้วมาเป็นอย่างนั้นครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันวันนี้มันเลยเถิดไปถึงขนาดคุณวันไปสมัครอยู่อีกพรรคไปแล้วครับแต่คุณเฉลิมก็อยากไปอยู่อาจารย์ว่าคุณเฉลิมอยากไปไหมวันนี้ผมว่าอยากนะนะไม่คืออยู่ไปที่นี่ถ้าพูดไปก็เหมือนกับอยู่ไปกันไล่บอยนะฮะถูกขับออกจากกลุ่มไลน์เนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะถ้ามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มไลน์นะอาจารย์แล้วเพื่อนเตะเราออกจากกลุ่มไลน์นี่โกรธนะคือเขาคิดว่าผมคิดแทนท่านเฉลิมนะฉันนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะฉันนี่ช่วยเหลือพ่อของหัวหน้าพรรคมานะฉ
ฉันคนรุ่นนู้นนะถ้าจะเอาออกบอกกันหน่อยไหมถามกันหน่อยไหมมามองฉันเหมือนหนูหลักวัวตอนึกอยากทำอะไรก็ทำเหรอครับปิดธรรมเนียมสังคมไทยนะใช่ไหมผู้ใหญ่เด็กไล่ผู้ใหญ่ออกจากกลุ่มทำอะไรกับผู้ใหญ่ทำไม่ได้นะเด็กมีหน้าที่เคารพผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมองอย่างนั้นอาจจะมองอย่างนั้นอาจารย์เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแอคชั่นอะไรของคุณเฉลิมออกมาอีกไหมที่ออกมาวันก่อนนี่อาจจะเต็มที่แล้วในแง่ของนั้นถ้าต่อไปยังไหว้ครูอยู่แบบนี้มันก็กลายเป็นเสียงนกเสียงกาแล้วเขาจะไม่สนใจก็ถ้าฟังทีไรก็เป็นหนังตัวอย่างทุกทีอ่ะคุณจะฟังเหรอเพราะนั้นถ้าคนต่อไปมันต้องเข้าเนื้อแล้วนะถ้าจะเอาต้องเอาจริงแล้วนะจะมานั่งไหว้ครูทำไมนั้นแล้วเดี๋ยวผมอย่างนั้นอย่างนี้เขาครูบอกไปแล้วอ่ะคนรอฟังมันก็หมดความอดทนกันไปมาก็คือไม่มีอะไรเหนือตรงนี้แสดงว่าถ้าครั้งหน้าถ้าจะพูดอีกทีเนี่ยต้องสักเรื่องแล้วแหละต้องสักเรื่องแล้วต้องสักเรื่องแล้วฮะทีนี้โอเคเราเห็นคุณเฉลิมที่ไม่แน่ใจว่าจะมาสักเรื่องอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแต่คุณวันเนี่ยไปแล้วไปพลังประชารัฐอาจารย์คิดว่าการที่คุณวันกับคุณเฉลิมถ้าสองคนนี้ไปพลังประชารัฐเนี่ยมันจะทำให้พลังประชารัฐกลับมาเฟื่องฟูไหมเขาจะเป็นขุนพลกทมให้พลังประชารัฐไหมอาจจะเป็นขุนพลกทมนะแต่ว่าวันนี้กับอดีตมันอาจจะไม่เหมือนกันละวันนี้นักการเมืองคนเลือกตั้งนี่อาจจะมีวิธีเลือกที่ผิดไปจากสมัยเดิมๆไม่ใช่แค่ว่าดังแล้วก็ได้รับเลือกนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเนี่ยไอการไปอยู่พรรคนี้เนี่ยมันน่าคิดมันน่าคิดตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณนี่เป็นคนพูดเองครับว่าก็ยังมี40สว.ที่พยายามสร้างเรื่องอยู่เพราะว่าบ้านใหญ่บ้านป่าเขายังมีความหวังอยู่อะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมาเข้าพักนี้คุณไปทางจุดที่จี้ไว้เลยไปที่จุดที่จี้ไว้เลยว่าพูดกันตรงๆแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่คนมองว่าคุณประวิตรนี่กำลังอยากเป็นนายกเหมือนกันอันนี้ห้ามไม่ได้ต้องคิดแล้วการเป็นนายกมือก็ต้องล้มพักเพื่อไทยครับนะเพราะนั้นตรงนี้ไปอยู่ที่นี่เนี่ยหรืออย่างที่มีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งถามนะเอ๊ะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่มีโอกาสที่จะคล้ายๆอภิปรายรัฐบาลหรือเปล่าแล้วท่านบอกว่าพูดเหมือนรู้ใจอ่ะแกจะไปอภิปรายดิแสดงว่า ถ้าเอาในเชิงความเป็นประโยชน์ต่อพรรคคุณวันคุณเฉลิมไปอยู่พลังประชารัฐเป็นประโยชน์ไหมกับพลังประชารัฐเป็นประโยชน์ต่อพลังประชารัฐในแง่ของการอะไรนะสองคนนี้ให้ความสำคัญแต่วันนี้พรรคฟังประชารัฐนี่ถ้าพูดกันตรงๆกันนะมันดูเป็นพรรคแปลกๆอ่ะยังไงฮะอาจารย์เอ้าเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเขาตั้ง314อ่ะนะแต่ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคไม่ไปเจ้าของพรรคไม่ไปฮะส่งตัวแทนไม่ส่งตัวแทนอีกท่านนั้นก็แสดงความเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับนะมีบทบาทสำคัญแทนหัวหน้าพรรคตัวจริงตลอดนะเหมือนพรรคที่แตกออกเป็นสองส่วนแล้วอ่ะครับส่วนหนึ่งเขาลือกันว่าน่าจะกลับไปรวมกับเพื่อไทยนะเพราะอดีตเคยอยู่เพื่อไทยทีนี้คนก็มองโอกาสของลุงป้อมเหมือนกันนะอาจารย์ว่าการที่เดี๋ยวคุณว่าลุงป้อมยังมีโอกาสอ่ะโอ้อาจารย์ใจร้ายไม่ใช่ใจร้ายอาจารย์ใจร้าย
ไปดูเลือกตั้งที่อะไรนะที่อเมริกาบ้างแล้วกันคือไม่คนก็จะมองว่าการที่คุณวันกับคุณเฉลิมจะไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยคือคนก็บอกว่าเอ๊หรือลุงป้อมแล้วก็ดูถ้าลุงป้อมวันที่เขารับเนี่ยสวมเสื้อให้เขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาดูเหมือนเขามีความหวังอะมีคนระดับคุณเฉลิมมีคนระดับคุณวันเข้ามาอยู่มาเสริมทัพเนี่ยมันยิ่งทำให้มั่นใจขึ้นไหมวันมีคนที่จะเข้ามาบอกว่าท่านรอเถอะท่านได้แน่อะไรเงี้ยเยอะนะผมว่านะเราอย่าไปช่วยจุดความหวังให้ท่านเลยฮะนึกว่าเห็นแก่ท่านเถอะฮะเกิดไปดีเบตแล้วไปนั่งหลับอยู่แล้วทำไงอาจารย์คิดว่ามีคนพยายามจะบอกแกใช่ไหมว่าได้แน่มีโอกาสผมว่าทุกวันมีคนเข้าไปบอกรออีกนิดเนี่ยฮะนะท่านถึงยังมีไฟตลอดใจมาดันแรงคนเราไม่มีใครซุ่มขอนนะมันจะลุกอยู่ได้ตลอดเลยความหวังน่ะฮะแกยังมีความหวังมีคนไปพูดอย่างนั้นว่าเฮ้ยแหมมันไม่มีใครจริงๆนะลุงตู่ก็ไปดีแล้วนะเห็นไหมเสียงเพลงเรียกคุณตู่ดังแล้วเด็ดพี่ป้อมลงแทนไหมไม่ใช่ก็เคยทำแทนกันได้นี่เคยรักษาการนี่เคยรักษาการนี่ถ้าทางกระปี้กระเป๋าวันนี้อีกตรงนี้มีคนเปรียบเทียบว่าพลเอกประวิตรนี่ผมก็ไปอยากจะใจร้ายนะแต่มีคนไปเปรียบเทียบผมได้ยินจริงๆเหมือนกำลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอยู่เป็นคนแก่ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไม่แต่ว่าคือวันนี้ท่านก็มองแบบการเมืองก็บอกว่าก็พูดกันถ้าพูดมองแบบการเมืองนะในพรรครัฐบาลเนี่ยก็มีสองพวกรวมกันคือพวกรัฐบาลเก่ากับพวกรุ่นใหม่ครับถ้าเมื่อไหร่นายกของคนรุ่นใหม่นี่หลุดมันก็ต้องอีกฝากได้ทีแล้วถ้าอีกฝากใครจะเหมาะสมเท่าลุงอีกแล้วล่ะเนี่ยอาจารย์ให้ความหวังไม่ใช่ที่คนพูดไงไอ้ผมนะพยายามพูดให้ไอ้ท่านเชื่อว่าผมหวังดีนะแต่อาจารย์มองว่าเอาข้อจริงแล้วปิดแล้วปิดทางแล้วไม่มีแล้วต่อให้ใครจะมาบอกแกยังไงก็ปิดแล้วคือถ้ามันจะมีมันต้องไปใหม่แล้วคือมันหมดคนเรามันมีอายุนะคุณครับมันก็ต้องหมดอ่ะฮะใจบันดาลแรงก็ไม่ไหวบันดาลเท่าไหร่มันก็ได้ตัวเนี้ยครับแล้ววันนี้นายกบ้านเราเนี่ยงานหนักนะยังไงฮะอาจารย์เอาวันนี้เวลาเป็นนายกจากมีระบบเลือกตั้งนี่มันต้องพบมวลชนตลอดอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดพลเอกประวิตรมาจริงๆเนี่ยจะไม่ไหวเอาท่านไม่สงสารเราไม่สงสารท่านเหรออุ้ยอาจารย์จำได้ไหมตอนที่เขาทำงานแทนเขาโอ้โหเดินคล่องปลอใส่กางเกงยีนแบบนั่นก็ปีกว่าแล้วเป็น2ปีแล้วครับวันนี้ท่านก็ไปอีก2ปีอ่ะนะฮะตอนนี้เท่าไหร่78ใช่ไหมฮะโดยสรุปคือกำลังโดนหล่อหลอมและหลอกอยู่ไม่ใช่หล่อหลอมหลอกอีกพวกที่นั่นท่านก็อาจจะด้วยใจจริงนั่นแหละเพราะยังหาใครไม่ได้นะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆคนที่มองดูการเมืองวันนี้ มันก็มองถ้ามองแบบเป็นนั่นก็คือถ้าจะได้มันต้องได้ผ่านการเลือกตั้งครับไอ้คนที่อยากได้แบบไม่ผ่านการเลือกตั้งเนี่ยวันนี้ยังหาใครไม่ได้ซึ่งบ้านเรามีเยอะนะอะไรนะอยากได้โดยไม่ต้องผ่านเลือกตั้งอยากได้ได้ผ่านการเลือกตั้งแต่ไม่เข้าตาคนเนี่ยแล้วมันจบละไอ้ยุคที่มองคนอย่างนั้นน่ะวันนี้มีแต่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วยังไม่ได้ โอ้นี่จี๊ดโอเคโฟกัสมาทางฝั่งของเพื่อไทยบ้างครับเราเห็นท่าทีของฝั่งเพื่อไทยเห็นท่าทีคุณแพทองธารที่ออกมาโอ้ว่าพูดมันก็เหมือนแบบไร้เยื่อใยเหมือนนะกับคุณเฉลิมพูดเพื่อแสดงว่าตัวเป็นหัวหน้าพรรคอันนี้แต่ว่ามันก็ขัดสายตาคนอายุมากหน่อยว่าเอ้ยไม่มีคำว่าผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างเลยเหรอฮะเพราะคนไทยยังไงก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อไทยเองมีคนกำลังมองว่าเขากำลังพยายามที่จะปรับลุคของพรรคให้เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางทีอาจจะเห็นคนรุ่นเก่าถูก
ให้ความสำคัญน้อยลงไปบ้างผมว่าการให้ความสำคัญน้อยลงไปเนี่ยเป็นเรื่องของพัฒนาการนะไปตั้งใจไม่ได้ใช่ไหมอย่างวันนี้คนรุ่นใหญ่ที่คิดว่าโอ้โหนี่ฉันเหนื่อยแล้วนะตั้งทายาทมาเป็นอะไรต่างตรงนี้ก็หลายบ้านแต่ของเรานี่มันไม่เหมือนคือบางทีผู้ใหญ่ไม่ยอมปล่อยมืออ่ะใช่เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจะเอาขึ้นมาคนลูกหลานคนวัยเด็กวัยลูกวัยอะไรวัยฉันยังต้องดูแลอยู่ครับการออกมาแสดงความเป็นหัวหน้าของคุณแพทองธารถ้าในมุมอาจารย์คิดว่าโอเคหรือยังฮะคือการเป็นหัวหน้าต้องเด็ดขาดขนาดนี้ไม่คุยคือไม่คุยอยากคุยมาหาเองอะไรเงี้ยคือผมเองก็ยอมรับว่าผมก็เป็นคนอายุมากนะครับผมว่าน่าจะนิ่มนวลกว่านี้ถ้ากับลูกพรรคที่เป็นคนเก่าแก่พูดง่ายๆว่าเป็นสมาชิกพรรคมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กหญิงเด็กชายอ่ะจะขึ้นไปเนี่ยนะอย่างสมัยผมเป็นอธิการผมอายุน้อยมากนะอายุไม่ถึง40เวลาจะพบอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่เคยเรียกนะมีแต่ไปหานะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเคสนี้มันสวนทางกันแล้วก็นั่นสิแต่ว่าคุณแพทองธารอาจจะคุณอุ๊งอิ๊งอาจจะคิดว่าก็ไปมาแล้วน่ะไปมาแล้วครอบรอบนึงถ่ายรูปให้ปรากฏด้วยนะจะให้ง้องขนาดไหนอีกพูดกันไม่รู้เรื่องเหรอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะไปถึงขนาดนั้นง้อขนาดนั้นแล้วยังจะให้ง้อซ้ำอีกเหรอพอได้แล้วพอได้แล้วคือถ้าง้ออย่างนี้จะให้ง้อทุกอาทิตย์เหรอจะให้ง้อทุกวันเหรอเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ต่อไปครับปัญหาของความห่างระหว่างวัยของเพื่อไทยเองเราเริ่มเห็นมากขึ้นนะฮะก่อนแล้วเริ่มเห็นคุณวรชัยที่ออกมาส่งสัญญาณว่าสสเขตเนี่ยคือหลายคนเหมือนสสเขตจะส่งสะท้อนอะไรไปถึงตัวนายกแต่มันไปไม่ถึงนะเพื่อไทยเองกำลังเผชิญปัญหาเรื่องเหล่านี้การสื่อสารกันเองภายในระหว่างสสรุ่นเก่าระหว่างสสเขตกับคนฝ่ายบริหารกับคนระดับนายกรัฐมนตรีอาจารย์บอกว่านี่มองว่านี่เป็นเรื่องที่เพื่อไทยจะต้องปรับเร่งปรับแก้ยังไงไหมผมก็ไม่ทราบว่าเขาขาดอะไรอ่ะนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งมองเห็นก็คือคนเป็นนายกไม่ได้มีความรู้สึกว่าคนเป็นสสเป็นผู้เลือกเข้ามาหมายความว่าปกติคนจะเป็นนายกเนี่ยคือสสยกมือให้เป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันเหมือนกับพรรคให้อ่ะพรรคอ่ะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่มีต่อสสเนี่ยเพื่อนกันอะไรพวกนี้มันหายไปนะเพราะนั้นตรงนั้นพบกับสสก็พบผู้ตั้งกรรมการมันก็เลยเกิดปัญหาที่ว่าคอนเนคกันไม่ติดมันเดี๋ยวปกติถ้าเราเลือกสสเป็นคนเลือกนายกใช่แล้วมานั่งแล้วเลือกจริงๆเนี่ยครับมันจะนับถือคนที่เขาเลือกนะแต่ถ้าอยู่ดีๆเขาถึงบอกเฮ้ยยกให้คนนั้นนะถูกสั่งถูกสั่งเรากลายเป็นถูกสั่งนั่นใครเรายังไม่ศรัทธาเลยอะไรเงี้ย มันก็อย่างที่บอกแหละมันก็เลยทำให้ความรู้สึกเหินห่างกันความรู้สึกไม่ใช่พวกเดียวกันดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ